นี่นี่ครับพี่ล่างพี่ล่างต้องจัดซีมก่อนเนี่ยซีมก่อนเนี่ยต้องจัดต้องจัดอืมน้ำจิ้มแม่เราทนไม่ไหวที่กันอืมจุ่มไม่หลายครับแม่ยายมาเหยียบน้องสวัสดีครับมาเหยียบน้องมื้อนี้มื้อนี้บ่ได้ไปกินไสบ่ได้ไปเที่ยวไสครับมาอยู่บ้านตะของนี่ล่ะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าร้านตะของนี่ล่ะครับบ้านป่านี่นะครับมื้อนี้มีอ้ายเพิ่นมาเยี่ยมครับอ้ายมาหามื้อนี้เพิ่นมาเล่นน้ําเพิ่นซื้อเนี่ยปลาหมึกเด้วนี่ปลาหมึกใดปลาหมึกใดปลาหมึกสดๆเลยมื้อนี้ปลาหมึกมาจากเรือครับสดๆครับแล้วก็มีปูครับปูหัวย่างปูว่าปูตัวเป่งๆได้เลยครับนี่ครับนี่ฮะปูหนึ่งละหนึ่งละเรียบร้อยครับไอ้เพิ่นมาจะใส่จังไดมาอยากชลบุรีอยู่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันมาหาน้องมาเลี้ยงกับน้องเด้อมื้อนี้ก็ฝากบ้านน้องแน่ร้านน้องแน่มีกลางเต็นท์แล้วก็มีกาแฟคาเฟ่ที่ไหนมีแถวหาดแหลมแม่พิมพ์ก็แวะมาได้บ้านคุณเย็นสเกาแมนเออแวะมาได้สบายสไตล์กันเองไงลิไปไอ้เพิ่นมามื้อนี้ผมก็สิบ่มีแนวอีหยังให้เพิ่นออกเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นซื้อมาเหมือนแล้วแนวกินน่ะเดี๋ยวสิตําบ่ฮู้ให้เพิ่นกินเออต้องตําบ่ฮู้แล้วแบบนี้ตําบ่ฮู้ให้เพิ่นกินครับกับอันกินกับปลาหมึกนี่เออกินกับปลาหมึกนี่ปลาหมึกสดๆนี่บ่อาจสิย่างบ่สุกก็ได้เด้แล้วผมสิอาจสิกินดิบแน่ก็ได้เดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเบิ่งกันว่าย่างแบบไหนย่างแบบไหนวิธีการย่างของของชาวทะเลครับก็ย่างแบบไหนกันไปเบิ่งกันโอเคครับก็สดกว่านี้ต้องไปกินทะเลทะเลแล้วบ้านนี้ลืมทะเลพร้อมย่างไปแล้วสิบ่ไปย่างไปแล้วได้ล่ะสุกไปล่ะสุกแล้วกินมาเอาน้ำจิ้มมาตัวบ้านนี้นี่สดอีหลีนี่กินมาสดแบบโตยังพ่อนตายเลยครับว่านี่นี่บ่อที่ย่างแล้วล่ะเออนี่นี่ครับพี่ล่างพี่ล่างเออต้องจัดซีมก่อนเนี่ยซีมก่อนเนี่ยต้องจัดต้องจัดอืมน้ำจิ้มแม่เราทนไม่ไหวที่กันอืมจุ่มไม่หลายครับแม่ยายครับต้องมาลองน้ำจิ้มบ้านคุณเย็นไปซื้อมาจากเรือเลยบ่ซื้อมาจากเรือเลยว่าต้องมาลองน้ำจิ้มปลาหมึกว่ามันได้แต่น้ำจิ้มนี่ผมบอกเลยแซ่บดากแซ่บอีหลีน้ำจิ้มเปรี้ยวแซ่บปากดำเบิดเลยต้องมาลองเบิ่งนี่หมึกนี่ดำๆเลยนี่ย่างไปสดๆดำๆเลยพี่น้องหอนแซ่บหวานพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับบ้องกินครับบรรยากาศพี่น้องเบิ่งนี่ครับบรรยากาศดีดีบรรยากาศครับมีลมเย็นดีพร้อมทะเลครับนี่ทะเลนะครับนี่ดีครับที่เตรียมไว้ครับเดี๋ยวนั่งกินกันครับนั่งกินแล้วสิเว้ากันสัมเพชให้ลาไปนะครับอายไส้คนมายามครับผมมีแนวมาบอกสู้กันฟังยี่ดอกหลายเรื่องยี่ดอกครับเพราะว่าบ่พอกันโดนมีแนวบอกสู้ฟังมันจะบอกเรื่องยังกันวันนี้บุรีพาเพื่อนอาทิตย์บอกหลายเรื่องเด้อพี่น้องอาทิตย์กินเหล้าขาวไปหลายเบรกแล้วกินเหล้าขาวไปหลายเบรกแล้วพอกันหลายพี่น้องบ้านเฮานี่ฮะบ้านนอกบ่เคยพอปลาหมึกบ่เคยพอทะเลสดๆเลยนะครับเนี่ยใส่ดวนมาพ่อกันเทื่อนึงไปเดี๋ยวผมจะไปจัดพระเถาบัดนี้นั่งกินคุยกันทับปัดนี่ครับเออมาบ้านเฮาแล้วนะครับแล้วๆอาหารชั้นยอดมีหยังแน่ลูกพี่นี่ตำฮวงใช่ล่ะตำฮวงนี่บ่ตำฮวงนี่ได้ตำฮวงนี่ตำฮวงมาปลาหมึกสดๆเฮาเป็นไดไสโอ้ยหมึกจางใสปลาหมึกมาบ้านคุณเย็นต้องกินปลาหมึกสดๆอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยที่ขาดไม่ได้คื
น้ำจิ้มน้ำจิ้มนรกแตกของแม่หมอนบ้านคนเย็นสะเก้าจังสี่เลยจ้า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 ที่ขาดไม่ได้คือขนมกินแม่หมอนบอกให้เลยมีน้ำยาจะต้องล่องรสยูฮันเนี่ยเนี่ยอันนั้นอันนี้ของแถมครบว่าได้แถมสื่อมาสื่อมาสื่อมาหรอกแต่ว่ากินบ่ได้กินยากบ่คือปู่บ้านเฮายากอยู่ดอกมากับไผอีกคนนึงนี่มากับไผอีกคนนึงเติ้นมากับไผสวัสดีครับเติ้นเติ้นเสียบลูกซ้ายเพิ่นสุดยอดกับบ่ปานเขาเนี่ยบ้านเฮาดอกพี่น้องเอ้ยเมื่อบ้านไปอยู่ใส่กับบ่ซ้ําบ้านเฮาดอกบ้านคือแข็งแห่อยู่ใส่กับบ่คือบ้านเฮาดอกมันถึกลมหลานหลานมันถึกลมทําใหญ่ๆบ้านเฮาเอาเอากินเติ้นกินโอ้ยกินพี่น้องมาบ้านผู้เย็นจะต้องล่องน้ำจิ้มซีฟู้ดนรกแตกแล้วก็ส้มตำเผ็ดเนี่ยเนี่ยกินข้าวมีไงอร่อยไหมสุดยอดแซ่บเต็มเนี่ยบ้านเฮาก็ซ้ำบ้านเฮานี่แหละเมื่อไหร่พ่อกันโดนมีมีอย่างที่บอกให้ฟังบ่ล่ะมีบ่ได้พอกันโดนมีหยังสิบอกให้ฟังบ่นี่แนวสิบอกให้ฟังให้น้องสู้ฟังหลายอย่างเด้อเรื่องการใช้ชีวิตของพี่น้องบ้านเฮาบ้านเฮาก็ซ้ําบ้านเฮานี่ล่ะบ่มีหยังมีแต่ความหักใครฟังดองกันพี่น้องบ้านเฮาอยู่หม้องใดเฮาก็ไปหากันอยู่ใกล้กันพี่น้องเห็นเหรออยู่ไกลก็คืออยู่ไกลยุคไก่ก็คือยุคไก่ขันบ่มาหากันมันยุคไก่ก็มาหากันได้ไอ้ยุคไก่กันได้ครับยุคเอ็กกันได้ครับมาพอกันยุคระยองเป็นได้ครับพี่น้องเอ้ยแต่สุดท้ายก็ตายตามบ่งหุ้งคือเก่าบ้านเฮาพี่น้องนี่ปูครับปู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 กินปูได้ไหมล่ะกิโลละ600ซะเพิ่นว่ากิโล600แต่ว่าถามบ่แซ่บบ่แซ่บดูดอกแต่ว่าข่อยแก่บ่เป็นเฮ็ดงานขายแฮงอ่ะ600แล้วครับขอลองเดี๋ยวลองปลาหมึกเบิ่งดูปลาหมึกสดๆลองมึงแต่น้ําจิ้มนรกแตกของแม่หมอนบ้านคุณเย็นสะเก้านี่สุดยอดจามเลยวะโอ้โหทุกคนมาต้องลองจามเลยวะนี่นี่ของผมปูครับปูกามปูใหญ่ๆเลยครับนี่ซ้ำนิ้วผมเลยนี่ครับนี่ซ้ำนิ้วกลางผมเลยครับนี่ยอกยอกยอกนี่ครับนี่ครับมาไกลประเดี๋ยวกับว่าห้างกระติบคนนี้ดอกพี่น้องเอ้ยขาดขาดไปขาดไปได้ขาดไม่ได้ดอกกระเดี๋ยวเดี๋ยวครับปัดเขาข้ามยังไงอุ้ยก็ตำหุ้งจะมันแซ่บกินกับน้ำโคครับนี่ครับโคกับน้ำโคน้ำหยอกหอกกันวิวดีแค่นี้ครับนี่ชื่นบรรยากาศดีมากมากเงียบมากทุกคนต้องมาลองเลยพี่น้องต้องมาบ้านคุณเย็นสะเก้ามันกับปุ่นอันนี้คือบ่ได้โฆษณาดิบ่ได้บังคับผู้ใดแต่ว่าผมบอกว่าผมมาแล้วผมรู้สึกสุดยอดนะนี่โอ้โหครับแล้วมีเยอะครับเยอะได้แล้วปูกับหมึกได้แล้วเตรียมไว้หมึกได้แล้วซื้อหยังก่อนเพิ่นบ่จักซื้ออยู่ปัญญานะครับปัญญาที่จัตวาปัญญาบ้านควายมาจากจังหวัดเลยครับไม่กับน้องอยู่กับเรียนมานํากันเหลียมมานํากันเอาทุมืออยู่ไกลก็คืออยู่ไกลอยู่ไกลก็คืออยู่ไกลอาจจะบ่มาหากันผมบอกให้แค่นี้พี่น้องอยู่ไกลครับบ่มาหากันก็คืออยู่ไกลแต่ถ้าอยู่ไกลมาหากันก็ซ้ําอยู่ไกลน้องหักน้องแพงสุดยอดอีหลีสุดยอดเลยครับพี่ตําแย่ผมมีแนวมาสู้กินส้มตํานอกนั้นน่ะอ้ายเพิ่นซื้อมาฝากเบิดซื้อมาฝากเบิดแซ่บบ่ลูกพี่
กินได้หลายนอนรับแซ่บๆแดงสบายมื้ออายกินนะเขาเยี่ยมเบิ่งบรรยากาศครับพี่บรรยากาศครับนี่พี่ครับคืออายดีๆมื้อนี้ลมอวยๆครับขึ้นหมาหอนเพิ่นว่าเด้มาหอนแถวนี้นะเออดีนะนี่หอนเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวต่อนะครับข้าวก่อนครับได้คลิปหน้าสิพากันอายเพิ่นสิมาหามื้อใดกันสิมาหาอีกมาหาอีกเด้อมาหาดูสิแล้วครับนายไส้เพิ่นมาเยี่ยมน้องสิพาไปเที่ยวแถวระยองเดี๋ยวจะพากันไปแม่นเดี๋ยวลงคลิปให้เบิ่งอีกแม่นครับพี่น้องมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวสิคุยกับเพิ่นต่ออีกยาวอยู่ครับเบิดขึ้นละขึ้นมื้อนี้ผมว่าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย